ก็ดูออกอันนี้ครับทำไมลุงนองถึงมีสุขภาพแข็งแรงเอาไปก่อนยังไม่ตอบด้วยอย่างเงี้ยทำไมลุงนองจึงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับฟังให้ดีนะฮะคำถามแต่ละคนจะต่างกันนะคนที่เขาเฉลียวฉลาดเขาจะมีแนวทางของการมองถามเห็นไหมยังไม่ตอบเลยได้ไปแล้วหักสิอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวตียังมีอีกมีเยอะเนี่ยไหมเนี่ยมีเยอะโอเคไหมเอาล่ะคนสูงที่สุดถามว่าลุงงอกทวนคำถามเมื่อกี้เนี่ยลุงนองทำไมถึงสุขภาพแข็งแรงลุงงอกทำไมสุขภาพจึงแข็งแรงอีกทีครับลุงนองทำไมสุขภาพจึงแข็งแรงเพราะลุงงอกมีไตเติ้ลแมนเขาแนะนำให้งับอากาศโอเคไหมครับแปลว่าใครอยากมีความแข็งแรงงับอากาศทุกครั้งก่อนนอนและตื่นนอนจำใครอยากมีสุขภาพแข็งแรงต้องงับอากาศตอนเวลาก่อนจะนอนแล้วก็ตื่นนอนด้วยโอเคนะจำไหมนะผู้ชายนะครับลุงงอกจะไม่มีความเป็นเพราะว่าลุงงอกมีไตเติ้ลแมนแนะนำโอเคไหมครับนั่นคือคำตอบแล้วงั้นเอาไปใช้นะครับส่วนตอบแล้วนะตอบไปนะส่วนนี้ลุงงอกชอบกินอะไรใช่ไหมครับครับฟังถามว่าชอบกินอะไรนะฟังตอบลุงงอกบอกว่าอากาศเป็นยาเห็นไหมลุงงอกกินอากาศลุงงอกก็แข็งแรงลุงงอกบอกว่าน้ำเป็นยาลุงงอกกินน้ำลุงงอกก็แข็งแรงพืชเป็นยาลุงงอกกินพืชลุงงอกจึงแข็งแรงปลาสิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาลุงบอกว่าเป็นยาหมดลุงงอกจึงแข็งแรงโอเคไหมลุงงอกไม่กินในเครื่องหอยแครงเพราะเลือดมันเยอะโอเคไหมสัตว์ใดๆที่มีเลือดมากๆอย่ากินดีไหมดีนะจำครับลูกอย่าจะแข็งแรงเหมือนกอกสัตว์ตัวใดที่มีเลือดมากๆอย่ากินโอเคไหมอาหารที่กินต้องสะอาดแล้วก็สุกด้วยก็แข็งแรงแล้วงงไหมสรุปแล้วทำไมลุงหอดจะมีความแข็งแรงเพราะว่าลุงหอดบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นลุงหอดก็บริโภคมันทุกวันลุงหอดจึงแข็งแรงโอเคไหมครับใครจะเอาเป็นตัวอย่างเอาไปใช้ได้เลยแล้วจะมีความมากกว่าลุงหอดด้วยจบนะจบนะจบนะตอบเรียบร้อยแล้วนะครับจบนะขอให้ทุกคนเอาไปใช้ครับ1คำถามก็150โอเคครับปายโชคดีครับปายดังยินดีด้วยครับตบมือเพื่อนด้วยครับโอ้โหกว่าจะได้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเสมอภาคไม่ไหวเสมอภาคให้หมดแล้วนะใช่ไหมครับเสมอภาคให้ไปคนละ20แล้วใช่ไหมครับนั่นคือความเสมอภาคได้แล้วจ้ะแต่คนที่เขามีความพิเศษในตัวเขาก็ควรที่จะได้รับมากกว่าใครโอเคไหมครับแปลว่าทุกคนต้องปรับตัวเองให้มีความพิเศษมากกว่าใครๆแล้วจะมีสิ่งตอบแทนมากกว่านี้เยอะเมื่อเวลาหนูเติบโตขึ้นมาจำคนที่เป็นความเสนอสังเกตเปรียบเทียบเสนอแนะและอธิบายได้จำเป็นแพทเทิร์นได้เลยเห็นไหมครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะก็แปลว่าบอกเล่า90และอธิบายได้หนูต้องเป็นคนอธิบายได้โอเคไหมครับไม่ใช่มาถึงแล้วอธิบายไม่ได้เลยอย่างนั้นถือว่าไม่ครบองค์ประกอบของคนที่มีความพิเศษโอเคไหมครับเอาละทั้งหมดลุงงอกและคณะวันนี้ดูเวลาแล้วนะฮะบ่าย 3:15 ดีสมควรแก่เวลาหวังว่าเด็กๆทุกคนจำนี้ไว้ดีลูกเอ๋ยเด็กในวันนี้หนูต้องโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าของทุกๆคนถ้าหนูเป็นคนที่คิดดีคือคิดจะให้พูดดีคือพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจทำดีก็ทำให้ตัวเองได้รับประโยชน์เช่นตักน้ำกินเองแล้วก็ตักน้ำให้เพื่อนฝูงกินด้วยหลายคนก็ตอนใดไม่รู้
อีกอันนึงจะขอเตือนนะครับว่าเป็นผู้บริการกับเป็นผู้รับบริการลุงงออยากให้ทุกคนเป็นผู้บริการเพราะผู้บริการนี้จะเป็นผู้ที่ทุกคนเขาจะจำเราได้เช่นลุงออกเตือนไม่มากอย่าเห็นแก่ดมฟังนะครับต่อเป็นความปลอดภัยของหนูแล้วนะอย่าเห็นแก่ดมใครจะเอาอะไรมาให้ดมอย่าดมเพราะทุกวันนี้มันเป็นยาสลบเห็นไหมฮะอันนี้หอมหอมแล้วก็ไปดมพอดมปุ๊บเป็นยาสลบเลยเลยไม่รู้สึกตัวเลยเข้าไปขายไหนก็ไม่รู้กลับมาไม่เจอพ่อแม่เลยถูกขังลืมเลยต้องจำอย่าเห็นแก่ดมสองอย่าเห็นแก่กินใครจะเอาอะไรมาให้กินไม่กินโอเคไหมครับเช่นขนมหวานเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนยาเหมือนอะไรต่างๆนั่นเกิดเป็นยาบ้าอย่างเงี้ยสวยเลยก็แปลว่าอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมอย่าเห็นแก่กินโอเคไหมครับจำแม่นๆอดทนไปกินที่บ้านโอเคไหมครับโอเคนะเรื่องกินกินที่บ้านเราชัดไหมครับชัดนะลุงงอก็จะเตือนหนูไม่อยากจะให้เครื่องพังของชีวิตจำเป็นมากต้องเตือนเอาไว้หนูก็ต้องพยายามจดจำตัวเองนะครับเพราะว่าต้องป้องกันตัวเองในทุกวันนี้โอเคนะถามว่าเปลี่ยนเรื่องมีใครใช้มือถือบ้างครับยกมือครับมือถือมือถอยโอเคขอบคุณมากครับมือถือฟังใครใช้มือถือเล่นเกมมากที่สุดยกมือขึ้นครับเล่นเกมมากที่สุดยกเลยครับยกตั้งเลยเล่นเกมนะครับเอาฟังนะฟังวิธีการเล่นเกมฟังนะครับมือถือเล่นเกมถามว่าดีไหมก็ตอบว่าดีนะฟังในดีมันมีเสียแน่นอนเล่นเกมเราเล่นครั้งที่หนึ่งเราแพ้มันแพ้ครั้งที่สองหยุดได้ก่อนอย่าให้ถึงครั้งที่สามแพ้ครั้งเดียวครั้งที่สองแพ้อีกไม่เป็นไรฝากไว้ก่อนไปทำอย่างอื่นพรุ่งนี้ค่อยมาต่อครั้งที่สามโอเคไหมครับอย่าเล่นติดกันงงไหมครับแพ้หนึ่งครั้งไม่เป็นไรเพื่อเรียนรู้ลุงงอสนับสนุนนะเล่นเกมเพราะมันทำให้ตาเราเร็วอ่านหนังสือเร็วและมือเราเร็วทำให้เรามีปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงเราเร็วโอเคไหมครับลุงงอชื่นชมคนที่เล่นเกมเร็วแต่ลุงงอไม่เห็นด้วยเด็ดขาดถ้าเล่นเกมทั้งวันเพราะมันจะทำให้สมองเราเสียหายฉะนั้นแพ้มันหนึ่งครั้งไม่เป็นไรยอมแพ้มันอีกครั้งที่สองแต่อย่าให้เป็นครั้งที่สามติดกันโอเคไหมครับจำนะครับไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาอีกทีนึงโอเคนะไปทำอย่างอื่นอ่านหนังสือไปทำเล่นอะไรก็ว่ากันไปจำนะครับมิฉะนั้นจะตกเป็นทาสเกมนะคนที่เป็นทาสเกมอันตรายมากทุกวันนี้เป็นบ้าเป็นบอเยอะแยะเลยหนูมีใครบ้างที่ไม่อยากจะเป็นบ้าไม่อยากงั้นอย่าไปเล่นเกมจนกระทั่งลืมตัวโอเคครับจำครับนี่ลุงออกเตือนเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดของหนูเองโอเคขอบคุณมากเอาล่ะนั่นคือเรื่องของเกมต่อมาสิ่งที่ลุงงอจะเตือนเอามือลงลูกเตือนมากๆก็คือทุกคนต้องมีเพื่อนทุกคนต้องมีเพื่อนผู้หญิงจับกลุ่มกันมีเพื่อนประมาณ5คนก็พอโอเคไหมครับเพื่อนทุกคนจะต้องบอกให้ผู้ปกครองรู้กับทุกคนเวลาเพื่อนชวนเพื่อนฟังให้ดีนะครับใครก็ตามที่มาชวนเราฟังทั้งหญิงและชายให้ดีนะครับใครก็ตามในโลกนี้มาชวนเราตอบคำถาม5คำถามต่อไปนี้ให้ได้ซะก่อนคือ1เธอชวนฉันถามว่าชวนฉันไปทำอะไร2ชวนฉันไปที่ไหน3ชวนฉันไปกับใครบ้าง4การเดินทางทางบกทางน้ำอากาศใครออกค่าใช้จ่าย4แล้วก็5กลับเมื่อใดจำ5คำลูกใครก็ตามในโลกนี้มาชวนเราจะชวนผ่านจอมือถือเนี่ยถามเราก่อนว่า1
ชวนฉันไปทำจำสองไปที่ไหนสามไปกับใครบ้างสี่ไปยังไงห้ากลับเมื่อใดจำเหมือนกันเราจะชวนใครก็ตามทีเราต้องคิดเรียบร้อยแล้วนะว่าจะชวนเพื่อนไปทำอะไรไปที่ไหนไปกับใครไปอย่างไรใครจะจ่ายแล้วกลับเมื่อไหร่จำเป็นแพทเทิร์นลูกเอ๋ยแล้วมันจะเป็นวินัยของตัวเองต่อไปในวันข้างหน้าใครจะมาชวนเราไปไม่สนยกเว้นพ่อกับแม่ไม่ต้องถามฮะพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายอากงอาม่าท่านชวนไปไหนไปก่อนโอเคไหมครับนอกนั้นต้องถามก่อน5คำถามโอเคนะจำเป็นหลักนี่คือสิ่งที่หนูได้ลุงหงอณวันนี้มันเป็นการป้องกันไม่ให้หนูได้รับอันตรายเพราะลุงหงอเนี่ยผ่านชีวิตมาเยอะเห็นมาเยอะแล้วก็ไม่อยากจะให้ทุกคนได้รับความลำบากแล้วก็ผิดพลาดของการดำเนินชีวิตแน่นอนครูอาจารย์ทุกคนเขาคิดเหมือนกับลุงหงอนั่นแหละคงไม่คิดต่างกันหรอกเพราะว่าทุกคนต้องการความปลอดภัยโอเคไหมครับความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญนะครับโอเคนะแล้วทุกคนมีเพื่อนก่อกลุ่มกันผู้ชาย5คนหญิง5คนคุยกันทุกคนต้องให้ผู้ปกครองรู้กันหมดโอเคครับแล้วไปกันแพ็คเกจแล้วเรียนกันอย่างสง่างามเรียนเลยสำเร็จหมดโอเคไหมครับ5คนเนี่ยกำลังดีมากเวลาคุยกันแล้วก็มันแยกที่ไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย3ใน4 3ใน2ไปเรียบร้อยแล้วเสียงส่วนใหญ่โอเคไหมครับต้องแชร์กันนะครับอย่าทะเลาะกันโอเครู้จักกับลุงหงอกห้ามทะเลาะกันโอเคไหมห้ามทบทวนกันผู้ชายต้องช่วยผู้หญิงโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะจบข่าวนะจบนะโอเคครับต่อไปนี้มอบเสียงนี้ให้กับท่านพระมหาชัยกับเรียนจากผมโอเคตบมือให้กับตัวเองตัวเองตัวเองโอเคเชิญครับมือกล่าวคำว่าขอบคุณครับลุงหงอกครับหนึ่งครั้งหากเราต่างเรื่องสองสามขอได้ภาษาร้านได้ยังมากมายนะครับที่สุดแล้วนะครับคือ